วัสดีครับผมเอกลักษณ์ออนทัวร์นะครับวันนี้จะมารีวิวการขับแท็กซี่นะครับแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยได้วันเท่าไหร่หรือวันเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมขับรถวันนี้ออกมาเที่ยงนะครับมาเที่ยงตอนนี้ก็3:30นะครับแถววิภาวดีนะครับถามว่าอยู่ตอนนี้หลังโควิดเป็นยังไงสำหรับการขับแท็กซี่แล้วก็การดำเนินชีวิตของคนแท็กซี่สำหรับคนอยู่ต่างจังหวัดยังไม่รู้ว่าอยู่ที่กรุงเทพนี่ก็อยู่กันใช้กันยังไงนะครับแต่ก็รถไม่ค่อยติดนะครับติดช่วงค่ำๆช่วงเดียวนะครับพอดึกมาก็เงียบผู้โดยสารก็เงียบถามว่าหาได้เหมือนเดิมไหมมันก็ไม่ได้ครับก็คือเพราะว่าเขายังไม่คลายล็อกหรือว่าต่างชาตินักท่องเที่ยวเขาก็ยังไม่มาเที่ยวนะครับแล้วถามว่าให้เหลือก็เหลือพอกับข้าวนะครับ300-400นะครับประมาณนี้ครับว่านับตังค์ดูแล้วนี่ว่าจะเข้าบ้านก็เหลือประมาณ300-400นะครับเพราะว่าออกมาเที่ยงก็ประมาณ4:00 น.ก็เข้าบ้านแล้วเด็กก็ไม่มีผู้โดยสารครับแต่บางคนเขาก็วิ่งนะบางคนเขาก็วิ่งได้นะว่าจอดส่วนมากผมไม่ค่อยได้วิ่งนะครับเพราะไม่ได้ค่อยได้จอดนะครับเพราะจอดแล้วก็บางทีมันนานอย่างเงี้ยแล้วเวลาส่งกะมันก็เร็วด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าผมขับกะบ่ายหักค่าเช่าค่ากับข้าวค่าก๊าซก็พอได้ใช้นะครับการเป็นอยู่ของคนกรุงเทพก็ไม่เหมือนเดิมนะครับสำหรับขับแท็กซี่คือหนึ่งนะครับคนใช้เงินน้อยพอใช้เงินน้อยปุ๊บผู้โดยสารก็ไม่ค่อยนั่งรถการใช้จ่ายอะไรสังเกตดูผู้โดยสารเขาก็คอยระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเหมือนเราอย่างเงี้ยครับการกินกันอยู่ก็เหมือนกันครับการขับรถนี่ก็บางทีก็เราจะคิดว่าเคยได้ตรงที่เราเคยวิ่งเนี่ยมันก็ไม่มีครับอย่างทัวร์จีนอะไรแถวรัชดาแถวอันนี้ไม่มีครับ3-4 ทุ่มนี้ไม่มีครับเงียบครับอันนี้3:30นี่ก็รู้สึกเงียบๆแล้วนะครับถนนเริ่มจะโล่งแล้วนะครับเริ่มจะโล่งแล้ววันนี้วิ่งรถประมาณ10 กว่าเที่ยวนะครับถามว่าก็พอได้พออยู่พอใช้นะครับการอยู่การกินของคนกรุงเทพก็ยอมรับว่าแตกต่างนะครับพอจะมาเติมก๊าซตรงนี้ก็ปั๊มก็ปิดครับ NGV นี่ปิดเยอะนะครับแล้วก็ร้านค้าที่เคยเห็นค้าขายหรือว่ากับคงกับข้าวนี่ก็ปิดเยอะครับปิดกิจการเยอะครับปิดกิจการเยอะแท็กซี่นี่ก็จอดเต็มแล้วครับเนี่ยดึกมานี่ก็วิ่งมานี่ก็ไม่มีที่จะวิ่งแล้วครับตามห้างนี่เขาก็ปิดแล้วครับได้ก็ช่วงห้างช่วง5 โมงเย็น4 โมงเย็นเนี่ยพนักงานบริษัทออฟฟิศเขาเลิกเราก็พอได้จุดนี้แหละครับรถเมย์อย่างรถเมย์วิ่งไปเมื่อกี้นี่ก็เขาจะให้นั่งเว้นระยะนะครับนั่ง1 เว้น 1นะครับแล้วก็รถเมย์ดึกเขาก็ไม่ค่อยวิ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยมีบริษัทเหมือนกันแล้วคนช่วงนี้พอเขาเลิกงานเขาจะไม่เที่ยวไม่อะไรนะครับสังเกตดูนี่เขาลงรถนี่เขาจะเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยซื้อกับกงกับข้าวไปกินที่บ้านเลยครับเขาไม่ได้ไปออกหากินข้าวข้างนอกร้านกับข้าวอาหารหรือว่าต่างๆไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีครับส่วนมากก็จะสั่งกับข้าวที่ร้านกับข้าวข้างทางเนี่ยไปกินที่บ้านเขาสังเกตดูนะครับที่ขับมานี่เส้นวิภาวดีนี่ร้านต้มหัวปลาเคยกินก็ไม่มีครับไม่ค่อยมีครับเงียบแต่รถมีนี่ก็นั่งเป็นอย่างเงี้ยวิ่งดึกๆนี้ก็ไม่ค่อยมีครับแปลกตรงนี้แหละครับเงียบตรงนี้แหละครับไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะดียังไงนะครับแต่คิดว่าคนอยู่บ้านก็สบายกว่าครับอยู่บ้านก็ดีแล้วล่ะครับไม่ต้องมาหรอกครับกรุงเทพครับผมยังคิดเลยอยากไปอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่แต่หาตังค์สักก้อนก่อนตอนนี้ยังไม่มีตังค์เลย มีตังค์ออกไม่มีตังค์เข้าครับยังไงผมไปหาที่เติมก๊าซก่อนเพราะว่าก๊าซผมหมดนะครับน่าจะไปเติมแถวปตก.แถวหมอชิตนั่นแหละครับมีเพราะว่าปั๊มตรงสุทธิสารนี่เขาปิดนะครับปิดนานแล้วแหละเต้นะครับ
ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับของเอกลักษณ์น้องใหม่ในช่องเอกลักษณ์วันทัวร์นะครับสำหรับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดให้คำแนะนำสำหรับผมได้นะครับผมไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าผมขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพนี้ผมก็แค่ว่าผมอยากมีประสบการณ์ต่างๆหรืออะไรที่ไปเจอสถานการณ์ไม่ดีอยากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้รู้ว่าการใช้ชีวิตคนบ้านนอกนี่มาทำมาหากินในกรุงเทพนี่มันใช้ชีวิตยังไงมันอยู่ยังไงมันแตกต่างกับบ้านเราไหมความรู้สึกอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับการใช้ชีวิตของคนก็คือเอาง่ายๆคือไม่ฟุ่มเฟือยนะครับประหยัดนะครับผมก็ว่าผมจะเติมการ์ดเข้าบ้านครับนี่ผมกำลังจะเลี้ยวมาเส้นหมอชิดนะครับทางหมอชิดเนี่ยขับรถอย่างเงี้ยครับอันตรายครับที่ขับรถในกรุงเทพเนี่ยเราระวังเขาเขาไม่ระวังเรามันก็อย่างเงี้ยแหละครับมันก็ถือว่าซวยไปนะครับใช่ว่าเราขับดีแล้วแต่เขาขับเขาไม่ดูเราเลยเห็นไหมกระจกหลังเขาก็ไม่ใส่อย่างเงี้ยเราขับเราก็ต้องระวังเขาครับเราก็ระวังเขาเอาเนี่ยดูอย่างเงี้ยครับคือเห็นเลยครับว่าเขาขับรถในกรุงเทพนี่เราระวังยังไงที่เขาไม่เราระวังเขาอย่างที่ผมพูดนะระวังเขาแต่เขาไม่ระวังเรานะครับอันนี้เป็นนครชัยแอร์นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยครับนครชัยแอร์ครับคนก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับไม่ค่อยมีเหมือนกันนครชัยแอร์คือรถลักษณะวิ่งยังไม่เต็มพิกัดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะมาเติมการ์ดนะครับวันไหนถ้าว่างๆตอนเช้านะครับผมจะรีวิวการขับรถตอนเช้าตอนจังหวะรับผู้โดยสารให้ดูนะครับบางทีผมติดกล้องหน้ารถเนี่ยทั้งข้างหน้าเนี่ยผมไม่ชินนะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นเพราะว่ามันบังวิสัยทัศน์ในการมองนะครับเพราะมิเตอร์ข้างบนนี้มันก็มีแล้วกล้องมาติดอีกแล้วมันจะมองไม่เห็นเลยครับผมว่ามันไม่ชินผมก็เลยกลัวมันเป็นอันตรายผมก็เลยไม่ติดนะครับไม่ใส่จะมาใส่อันนี้อยู่อตก.นะครับต้องต่อคิว